สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับขอต้อนรับผู้ชมรายการรีวิวก่อนเกมไม่เกี่ยวผมสกันนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เรามีเมาส์จากซิกโน่มารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้เลย GM 962 Ranger มันไม่อ่านเซอร์นะมันอ่านเจอร์นะ Ranger ได้หมดเลย Ranger Ranger นะครับตัวนี้เป็น Macro Gaming Mouse ด้วยโดยใช้เซ็นเซอร์ของ PicArt 3325นะครับผม10โหมดคัลเลอร์ดันได้สูงสุด 10,000 DPI 20ล้านคลิกอยู่กันยาวๆนะฮะเสียงแมวมันหอนช่างมันผมก็ไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้นะเอาเป็นว่าในเรื่องของสเปคอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเซนเซอร์เป็น PicArt นะครับ DPI อยู่ในช่วง200ถึง 10,000 DPI Polling Rate 125 250 500 1,000 หัวโนสวิตช์อายุการใช้งาน20ล้านครั้งมีทั้งหมด7ปุ่มโหมดไฟมี10โหมดสายยาว 1.8 เมตรและก็อย่าลืมไปโดดไดเวอร์กันด้วยเป็นว่าหน้าตากล่องสปอยตัวเมาส์ประมาณนี้เดี๋ยวดูตัวจริงกันเลยที่ฝาชูแวบชูแวบกูกำลังมองหาอะไรใช่ไหมสติกเกอร์ซิกโน่ผมว่าซิกโน่เปลี่ยนไปนะเนี่ยจริงหรอไม่มีจริงหรอแต่ร้ายเขาหรือเปล่าไอเชี่ยไม่มีจริงได้มาเยอะแล้วจะมาทำไมเยอะแยะพ่อกลัวไปติดหมดเลยหน้าตาตัวเมาส์ดีฟ้าเฮ้ยดูดีนะต้องสปอยกันเบื้องต้นก่อนว่าราคาเมาส์ตัวเนี้ยเนี่ยครึ่งพันแต่ดูทรงดูแบบวัสดุที่แรกผมแอบคิดว่าอย่างต่ำๆก็น่าจะสัก 8-900 หรอวะพันกลางๆก็ยังดูไม่น่าเกลียดอ่ะดูทรงมันดูดีอ่ะมันดูหล่อเลยโหให้ความรู้สึกคล้ายๆชื่อนะเมาส์ของ Steel Series ที่เป็นแบบทรงบาลานซ์อ่ะอันนี้ได้เป็นทรงบาลานซ์นะครับซ้ายขวาจะเท่ากัน2ปุ่มอยู่ด้านข้างตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8ถ้านับอย่างนี้มันก็8ปุ่มหรือว่าตัดตรงนี้7อ๋อนับ7ตัวนี้7ปุ่ม1 2 3 4 5 6 7กดลงไปตรงนี้ลูกกิ้งเมาส์ก็เป็นอีก1ปุ่มนะครับปุ่มที่7ข้างหลังก็จะมีปุ่ม Backlight Switch เปลี่ยนโหมดไฟต่อเลยดีฟ้าอันที่จริงเราจะลองเสียบกับเจ้าตัวนี้มีฮับมาอันหนึ่งไม่เคยจะได้ใช้สักทีเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะว่ามันหล่อเท่อยู่นะเนี่ยน่าชอบไฟข้างๆไฟข้างๆดูหล่อเท่ไงใช่เป็นไงก็ดูหล่อเท่เชื่อหล่อเท่ว่ะความรู้สึกฟิลลิ่งคิกออกแนวแข็งๆหน่อยหัวโนทุบกันจนหัวโนเลยแข็งนิดนึงนะส่วนฟิลลิ่งความใหญ่ของเมาส์ปกติผมชอบเมาส์ที่มีขนาดแบบอุ้มๆใหญ่ๆหน่อยกลางขึ้นไปนี่เต็มมือแต่ฟิลลิ่งตัวเนี้ยมันเต็มมือเหมือนกันแต่มันไม่ได้เต็มมือในลักษณะแบบอุ้มๆอ่ะมันเต็มมือแบบนั่นคือจับเมาส์เหรอคืออุ้มๆอ่ะคือมันแน่นมืออ่ะมันเต็มมือเต็มไม้เต็มมือเนี่ยมันลองเปรียบเทียบทำไมมันเสือกดูไม่ค่อยต่างกันเลยวะแต่มันต่างกันเว้ยไอ้ตัวนี้มันสูงกว่าคือความบาลานซ์มันสูงแต่ไอ้ตัวเนี้ยซ้ายขวามันเท่ากันหมดเลยมันไม่มีการสลบว่ารับมือขวารับมือซ้ายอะไรแบบเนี้ยมันเท่ากันหมดให้ความรู้สึกว่าเมาส์มันแบบมันไม่ค่อยด้านตรงกลางมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อยากให้มันแบบสลบขึ้นมาสักหน่อยแต่นี่คือถ้ามันเป็นทรงมันก็เป็นทรงแบบคลาสสิกอะถ้าคนแบบจับจิตจับเต็มแต่ถ้าจับเต็มจะชอบนะลองดูดิทรงมันสำหรับแบบคนจับเต็มเมาส์อะเออดีว่ามันก็โอเคถ้าคนจับเต็มเมาส์ทรงนี้จะโอเคมากใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวผมแบบบางทียกอย่างนี้ไงจะมีช่องว่างอยู่ไม่ได้จับแบบเรียบทั้งเมาส์แนบเลย
ตรงนี้ก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยตอบโจทย์ทรงผมสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเป็นตัวเลือกละกันนะครับสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่590 บาทอันนี้เป็นราคาจากตัวร้านซิกโน่ขายเองอยู่ที่ใน Shopee นะครับก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้แต่เบื้องต้นขอลองเทสประสิทธิภาพสักหน่อยสิพันกันยุ่งเหยิงเหมือนชีวิตกูตอนนี้ที่มันยุ่งเหยิงเทสไปหมดการแก้ปัญหายุ่งเหยิงก็เหมือนการแก้ปัญหาของประเทศนี้ที่ทำได้ยากเหลือเกินเปิดดูเลเวลเขาหน่อยดีกว่าหุ้ยหน้าตาเลเวลดูดีดูดีเลยมีโปรไฟล์ให้เลือก3โปรไฟล์นะครับ7ปุ่มก็คือปุ่มที่7ตัวคลิกนี่แหละ Color Full Streaming อันนี้คืออะไรเนี่ย Direction แปลว่าอะไรอ่ะโอ้ยช้าสปีดเพิ่มความเร็วไม่ใช่อันนี้คือสปีดของตัวไฟแง่เลยรู้ว่าช้าอัพไฟผมว่าไฟมันน่าจะแบบช้าลงเหรอดีว่ามันช้าไหมเอาดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะถือว่ามันค่อยๆไล่เนาะแดงมาเดี๋ยวสักแป๊บแดงก็กลับมาอ่ะแดงกลับมาแล้วนี่เดี๋ยวลองสปีดเต็มไหมถ้าไม่เห็นผลต่างนี่ไม่ใช่แล้วนะใช่เร็วๆขึ้นโอเคก็ตรงนี้ก็จะมีโหมดไฟให้เราเล่นอยู่กี่แบบวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10โหมดโหมดที่10 LED off ไม่น่านับนะเนี่ย9โหมด Colorful Tailยังไงอ๋อก็คือไล่แล้วก็จบข้างล่างไม่ชอบอ่ะอัน RGB อ่ะสวยสุดละ Colorful Streaming ไม่ได้ปรับหมดเลยหรอกหมดเด่นจริงต้องอันนี้โอ้ What is this ทำไมถึงมีสีเพื่อระบุหรอว่าสีแดงคืออ๋อ It's good man คือที่มีนแบบว่าอ่ะสมมุติว่าตอนนี้สีฟ้าในเนี้ยคือ 2,000 dpi ถ้าเราปรับอีกทีจะเป็นสีม่วงเป็นการระบุแล้วจะเป็นสีที่เราจำได้ว่าอ๋อสีแดงคือแรงสุดสีเขียวคือเบาสุดอะไรแบบนี้แล้วก็ไล่สามารถไล่สีไปแล้วก็เซตสีได้ด้วยว่าเนี่ยอยากให้สีประมาณไหนอู้ 5,000 จี๊ดอยู่เซตสีได้ใช่ไหมนี่ไงเลือกสีสมมติว่าอันนี้ผมเลือกเป็นเหลืองตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ้าวกูยังไม่ได้กดแอปพลายมันก็เลยไม่เหลืองฟ้าจะเหลืองตึ๊บอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ดีนะไม่ค่อยเจออันนี้ถือเป็นฟังก์ชันที่ไม่ค่อยเจอปรับละเอียดได้ขนาดไหนดูสิเฮ้ย hey. มันปรับขึ้นลงได้อีกไหมเนี่ยทำไมรู้สึกมันปรับไม่ได้หรอNo DPI state 4 DPI อ่ะโอโง่เอ้ยปรับข้างล่างกูก็ไปคลิกอยู่ข้างบนไม่ใช่ปรับข้างล่างตรงนี้อุ้ยละเอียดนะ1,600 1,800 1,900 2,001 3,000 3,001กำลังดูอยู่ว่ามันจะเริ่มก้าวกระโดดตอนไหน4,500 4,600ผมว่าหลังจาก 5,000 น่าจะกระโดดละเนี่ยพอเป็น 5,000 ปุ๊บก็จะเป็น 5,500 6,000 7,000 7,500 จนไปถึง 10,000 แต่ช่วงตั้งแต่0ไม่ใช่0 200จนไปถึงตัว 5,000 เนี่ยจะเพิ่มทีละ100นะครับโอเคไปโหมดต่อไปเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นพวก looking เร็ว looking speed นะ polling rate อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ macro นะครับก็ลองเทสนิดนึงแล้วกันตึ๊ดแล้วเราก็ต้องเรคคอร์ดกดคีย์บอร์ดได้ด้วยเนี่ยเปลี่ยนดีเลย์ได้นี่ไงถ้าเราจะเพิ่มเมาส์ตอนกดเรคคอร์ดเราไม่สามารถคลิกแล้วอัดเมาส์ได้เลยต้องมาเพิ่มตรงนี้ครับอีเวนต์เมาส์กดลงเมาส์ขึ้นอะไรยกเมาส์ลุกกิ้งเมาส์ก็มาเพิ่มได้ก็สรุปว่าถือว่าเป็นมาโครครอบคลุมนะครับในเรื่องของราคาในเรื่องของราคา590 บาท 1,000 ทอนเกือบครึ่งตรงนี้คุณภาพดันไป 10,000 dpi อายุการใช้งาน20 ล้านครั้ง
ช้งานยาวๆ2ปีประกันเต็มๆมีปัญหาส่งเคลมสบายๆเพราะงั้นผมมองว่าตัวนี้ความคุ้มค่าให้9ละกันตัดไปจึงนึงเนื่องจากว่ารูปทรงแต่อย่างไรก็ตามทางเลือกเขาไม่ได้ทำเอาไว้เยอะเหมือนแบบบางแบรนด์ที่แบบว่าเมารุ่นเดียวกันแล้วก็มีทางเลือกหลายๆทรงก็คือทรงก็มาแบบนี้เลยเสียดายนิดนึงผมอยากได้ให้มันแบบเต็มไม้เต็มมือสักหน่อยมันไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือมันถ้าคนจับแล้วก็ลาบแบบแนบๆไปกับเมาส์มันก็โอเคแหละแต่ผมไม่ค่อยถนัดโดนหักไปนิดนึงจริงๆหักไม่ได้หรอกมันแล้วแต่คนแต่มาอยู่ที่ผมแล้วผมหักไปนิดนึงนะฮะโอเคไปตามหาซื้อกันได้นะครับราคาเบาสบาย590บาทเพจ Signal ขายเองในตัว Shopee นะครับผมร้านค้า Signal ขายเองนั่นแหละนะ GM962 Ranger นะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ราคุณผู้ชมท่านเอาไว้ในเพจนี้ครับสวัสดีครับ